สวัสดีจ้าทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับนานาอินสวีเดนวันนี้นะคะนานาก็อยู่บ้านแล้วก็มีลูกค้านวด1คนนะคะวันหยุดที่ไม่เคยหยุดก็มีจริงนะคะและตอนนี้เราก็ได้เหมือนกับเราได้สั่งพระพิฆเนศออนไลน์มานะคะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้มาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะคะก็เป็นวันที่เราจะเอาท่านเข้ามาในสถานประทับในสถานที่ที่เราอยากจะให้ท่านอยู่นะคะตรงนี้ในห้องนวดนะคะซึ่งห้องนวดเราเนี่ยถ้าท่านประทับอยู่ตรงนี้นะคะก็จะหันหน้าไปสู่น้ำหรือว่าทางทิศตะวันออกน่าจะใช่ทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกน่าจะใช่ทิศตะวันออกนะน่าใช่อ๋อโอเคนั่นแหละแล้วก็วันนี้เราจะมาให้ท่านนะคะประทับอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีแม่ลักษมีด้วยอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแม่ลักษมีนี่ได้มาจากวัดแขกนะคะส่วนพระพิฆเนศเนี่ยเราได้มาจากที่หมู่นะคะแต่เราก็จะเอามาบูชานะคะเหมือนเป็นแบบว่าเราระลึกถึงท่านแนวนั้นนะคะเปิดห้องนวดก่อนจะได้แห่งๆรวยๆปังๆเพราะว่าเราได้เริ่มใส่และนับถือท่านใช่ไหมคะราคานี้มันหายากอะทุกคนถ้าไม่ได้แบบว่าเอาเข้านำเข้ามาจากไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะและเผอิญนำเข้ามาจากไทยอย่างเงี้ยแล้วมันแพงมากๆไงเราก็เลยไม่เอามาโอเคจ้าไปดูกันว่าท่านหน้าตาเป็นยังไงนะจ๊ะอย่างแรกเรากุญแจรถวางก่อนไหนมานี่ลูกหมาก็ตื่นเต้นไหนโคมเออขึ้นมาชุดนี้มาดูเซ็ตที่เราได้ซื้อมาจากเทียโมนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็มีองค์ท่านพระพิฆเนศก็จะเป็นปางนี้นะคะแล้วก็กำย่านกลิ่นนี้หอมมากแมกโนเลียหอมมากๆแล้วก็นี่ก็ซื้อกระถางธูปมานะคะมันก็ใช้ได้ไม่ 100% นะคะแต่จะติดกาวเอาอันนี้หลุดอ่ะไม่ใช่หลุดสิมันใส่ไม่ได้มันกระต้อยนึงเห็นไหมมันก็เสียบลงตรงนี้ไม่ได้โอ้ได้แค่นิดเดียวนะได้แค่นี้ตึงเห็นไหมอย่าบอกเลยว่าได้โอ้ยที่จริงมันไม่ได้เอาเนี่ยเอาละข้างในไม่มีอะไรนะคะไว้ใส่กระเทียมและนี่ก็มาจากเทียโม่เหมือนกันนะคะจากจีนเหมือนกันนี่สินค้าอะไรที่เป็นแบบว่าของแปลกใหม่สำหรับคนยุโรปนะคะก็จะนำเข้ามาจากจีนทั้งนั้นส่วนมากเพราะว่าจีนเป็นตลาดใหญ่ก็เราก็ต้องการสินค้าเนาะอย่าดราม่าเราต้องการสินค้าประเทศไหนมีเราก็สั่งประเทศนั้นและประเทศไหนที่เราสามารถจ่ายได้เราก็จ่ายกับประเทศนั้นแค่นั้นเองนะคะเราเป็นผู้บริโภคตัวเล็กๆเนาะเราไม่ใช่ผู้บริโภคใหญ่ๆฉะนั้นมีปัญญาซื้อได้แค่ไหนก็แค่นั้นจริงๆ นี่แหละจ้าวันนี้ต้มก๋วยเตี๋ยวนะคะไก่ตัวนึงเลยนะทุกคนนี่ข้างล่างแล้วก็มีอันนี้ก็คือฟองเต้าหู้นะคะชอบกินต้มก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ใส่ฟองเต้าหู้นะเขาบอกว่าอร่อยมากถ้าใครไม่เคยลองชิมนะไปลองชิมดูอร่อยจริงๆเอาละค่ะทุกคนคราวนี้ก็ไปดูของไหว้ของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างนี่จะไปกราบไหว้นะคะวันนี้เราจะเอาท่านขึ้นหิ้งนะคะก็จะมีกำยานใส่ลงไปแล้วเรียบร้อยนี่กำยานนะแล้วก็จะมีน้ำเปล่ามีนมสับปะรดกล้วยหอมสิ่งที่เราหาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอาดอกไม้นอกบ้านไป
ไปตัดดอกไม้กันปิดประตูก่อนหมาเข้าดีเลยนะคะที่บ้านเราชอบปลูกดอกไม้นะคะแล้วจะมาเก็บดอกไม้นี่สวยไหมสวยเนาะจะเด็ดตรงนี้เลยโอ้ยได้แล้วสวยไหมจะมีดอกนี่บอกว่าท่านชอบสีชมพูชอบสีเดียวกันเลยเลยหาง่ายนะคะแล้วก็ชอบดอกไม้สีชมพูเราชอบทุกอย่างนะคะที่เป็นสีชมพูดูเสื้อสิ สีชมพูมานั่งมองอะไรครับแม่นี่ชอบมองไว้ตรงนี้จ้าเรียบร้อยแล้วป่ะไปไหว้กันจะเอาเทียนออกกำหยาดเก่ารูปก็แปะไว้นะรูปเก่าให้ท่านนั่งอยู่นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งใหม่มาให้ แป๊บนึงนี่เราก็จะมีเทียน2เล่ม
ราคาเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้เราก็พาพระพิฆเนศนะคะขึ้นหิ้งแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ขอพรกับท่านแล้วก็แม่ลักษมีด้วยก็อยากจะให้เพื่อนๆ เนี่ยขอพรไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านสมความปรารถนานะคะเช่นกันนะจ๊ะโอเคจ้าเอาละจ้ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นที่เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนี่ลามาแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะคราวนี้ก็ถึงเวลาทำหน้าที่ของมนุษย์ได้แล้วนะคะมนุษย์แม่กับมนุษย์เมียก็คือไปทำกับข้าวให้คุณลูกกับคุณสามีต้มก๋วยเตี๋ยวต้มน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไว้แล้วก็เหลือแค่ไปทำอะไรอะลวกเส้นแค่นั้นเองตอนนี้ที่สวีเดนเป็นเวลา10:15นะคะสวยงามสวยไหมตอนนี้เป็นช่วงหน้าเฮิร์สต์นะคะของสวีเดนหน้าเฮิร์สต์ก็คือหน้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วทุกคนก็สีสันของป่าก็กำลังมาแล้วนะคะเขาบอกว่าฤดูใบไม้ร่วงของสวีเดนนะคะจะมาจะเริ่มขึ้นตอนเดือนสิงหาป่าก็จะเปลี่ยนสีใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนสีเท่าไหร่นะคะแต่ก็กำลังจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะค่ะดอกไม้หน้าร้อนอันนี้ท่าเรือบ้านเรานะคะเพื่อนบ้านขอแจมด้วยเพราะท่าเรือของเขาไม่ค่อยจะเสถียรเท่าไหร่แบ่งๆกันไปเราไม่ได้ใช้นี่อันนี้ก็คือบ้านของเรานะคะนี่คือเวิ้งน้ำพระพิฆเนศกับแม่รัศมีก็จะหันหน้ามาเผชิญกับพวกเขาน้อยๆแล้วก็เวิ้งน้ำหน้าบ้านสวยมากวันนี้บรรยากาศอาจจะอึมครึมนิดหน่อยนะคะทุกคนนี่สระน้ำตรงนี้นี่คือที่เราสร้างกันเองนะคะกับสามีมีบอร์ด้วยเห็นไหมขนไม้มาแล้วก็มาสร้างมาตอกตะปูมาตัดไม้แล้วก็สั่งไอ้สระมรกตนี้มานะคะ สวยไหมมรกต ไม่ใช่นะคะสระนี้เป็นที่จริงอ่ะเราจะซ่อมเพราะมันมีรอยแตกเนื่องจากมันมีน้ำใช่ไหมล่ะคะมันไม่ใช่มีน้ำหรอกตอนนั้นมันเย็นมันเย็นเราเอาทุกอย่างออกเอาน้ำออกหมดแล้วนะคะแต่มันเย็นไงแล้วคราวนี้มันก็เลยยังไงอ่ะมันเย็นจนแบบว่าเป็นหิมะเป็นน้ำแข็งเงี้ยมันจับไงมันก็เลยมีการแตกแนวนั้นนะคะรอยแตกเราก็เลยว่าจะซ่อมเห็นไหมไอ้รอยแตกนะนี่เลยนั่นแหละราคานี้สามีปวดหลังเพราะเราคิดว่าเราจะซ่อมเองแต่เขาไม่อยากให้เราลงไปแต่เขาปวดหลังเขาก็เลยไม่ซ่อมนะคะปีนี้ในปีหน้าเดี๋ยวจะลองพูดคุยกันใหม่นะคะว่าเราจะเป็นคนลงไปซ่อมเองก็แค่เอาวาซ่านก็คงไม่ใช่ก็แค่นะคะก็เอาเหมือนเอากาวลงไปแปะนะคะเสริมไว้แนวนั้นเองแล้วก็รอให้มันแห้งแห้งเสร็จปุ๊บเราก็เติมน้ำปีหน้าน่าจะมีอะไรดีๆปีนี้ไม่ต้องไหว้อดไหว้ไปก่อนเพราะว่าสิ้นปีที่ผ่านมานะคะคือเป็นสิ้นปีที่แบบว่ามหาโหดมากเรื่องค่าไฟนะคะที่แบบว่าขึ้นได้กระฉูดมากแล้วตอนนี้ค่าไฟอ่ะลดลงได้แบบว่าเห็นได้ชัดเจนมากแล้วก็เบนซีนนะคะที่สวีเดนตอนนี้ลดลงได้อย่างแบบเห็นแบบชัดเจนมากอ่ะตอนแรกอ่ะตอนโควิดนะคะขึ้นมาแล้วเป็น20นะคะลิตรละ20ถึงลิตรละ21นะคะแล้วก็คิดว่าจะซื้อจักรยานไฟฟ้าดีป่ะวะแล้วคราวนี้คิดว่าซื้อจักรยานไฟฟ้าเสร็จปุ๊บโอ้โหมันก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเราต้องซื้อกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยแบบเราซื้อเยอะไงคะ
ซึ่งพวกนมพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็หนักใช่ไหมมันก็เกินที่จักรยานมันจะแบกไหวเพราะว่าเดี๋ยวมันก็พังว่างั้นเถอะถ้ามันใช้แบกขนาดนั้นบ่อยๆนะคะมันก็ต้องพังเป็นเรื่องธรรมดาเนาะด้วยกำลังด้วยแรงมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็เลยว่าเออถ้างั้นก็อย่าเลยก็ทนประหยัดเอาแล้วกันแนวนั้นนะคะเผอิญโชคดีมากน้ำมันลดลงยังเห็นได้ชัดและชัดเจนมากทั้งที่อาหารที่เคยขึ้นมันก็ไม่ลดอันนี้เราก็เข้าใจนะว่าเขาก็อดทนมานานแต่ผู้บริโภคก็บริโภคน้อยลงแค่นั้นเองก็ถือว่าเป็นการลดน้ำหนักไปในตัวเนื่องด้วยอาหารนั้นแพงเนาะคนเรามันก็ต้องอยู่รอดใช่ป่ะโอเคป่ะเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวกันทุกคนอะไรจะตอนนี้ก็เข้ามาลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะตอนนี้เราก็มีเส้นบะหมี่ทุกคนนี่ซื้อจากร้านเวียดนามนะจ๊ะก็จะมีภาษาไทยอันนี้น่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะอันนี้น่าจะเป็นจีนนี่เวียดนามไม่รู้ว่านำเข้ามาจากที่ไหนเดี๋ยวดูก่อนน่าจะนำเข้ามาจากเวียดนามก็มีภาษาเวียดนามด้วยแล้วก็เอานี้ก็เป็นเส้น perfect for ผัดไทยนะคะแต่เราก็เอามาทำเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กได้เพราะมันสวยมากดูเส้นเขานี่เป็นอย่างเงี้ยสวยนะฉะนั้นแล้วก็ลวกแป๊บเดียวด้วยอ่ะมันไม่ได้ลวกนานนะคะฉะนั้นทำเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ได้เดี๋ยวผัดไทยไม่เคยทำนะคะกับอันนี้นะคะน่าจะอร่อยเหมือนกันเคยทำกับเส้นที่ของประเทศไทยนะคะเป็นห่อของไทยเลยแนวนั้นนะคะแต่ผัดไทยเส้นหมี่จันอะไรประมาณนั้นนะแบบเส้นแข็งมากเราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงนี่เอาไม่ใช่นะตอนนี้ยังไม่มีก็วันนี้จะกินบะหมี่เหลืองเขาบอกว่าอร่อยมากเส้นนุ่มมากแล้วก็ลวกแป๊บเดียวนะคะลวกไม่นานใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองเป็นเส้นที่แบ่งไว้เมื่อวานนี้เยอะมากขอบอกผ่านไป2นาทีเส้นก็สลบแล้วนะคะตักน้ำซุปใส่ค่ะเลอะเลอะเต้าหู้เลอะเลอะชอบมากแล้วคราวนี้ก็จะขอโบยบินนะคะโดยที่จะตักปีกไก่เฮ้ไม้ปีกไก่ของฉันจัดไปเลยจ้ะอย่างนี้ก็ให้ลูกกินอกเอานะลูกกินได้คุณแม่ฟังดูเสียสละมากแต่ที่จริงแม่ชอบมากใส่เครื่องเหมือนเดิมทุกคนไม่ปรุงไม่ได้นี่น้ำส้มสายชูบ้านนี้นะคะ
่ตวงเพราะว่าถ้าเทชั่วลงไปเดี๋ยวหน้ามืดนะคะใส่ในปริมาณที่พอดีเป็นมิตรต่อสุขภาพลำไส้อันนี้ก็คนให้ส่วนผสมมันเข้ากันจะมีถั่วงอกแล้วก็มีบะหมี่นะคะเขาบอกว่าตอนนี้น้ำลายยายไหลย้อยแล้วนะคะโอ้ยบ้านจริงเลยอ่ะใช้เวลีของพี่จองกับคันเลนมั่วแกมั่วมั่วนี่มาชมเส้นของเขาซะก่อนว่าสวยงามแค่ไหนแม่อยู่นะเอ๊ะมองเห็นไหมต้องเอามาตรงนี้โดนแสงนิดนึงนี่ได้อยู่นะทุกคนรสชาติคือใช่เลยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะสำหรับรสชาติแสบประสานโอเคค่ะสองแล้วเนื้อต้องครบนะคะไม่ให้ทานแป้งอย่างเดียวต้องทานเนื้อด้วยโอเคจ้าทุกคนขออนุญาตไปทานก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็ขออนุญาตไปดูซีรีส์จีนนะคะว่าตอนนี้กำลังติดหวังเฮอร์ตี้มากน่ารักมากถ้าใครชอบหวังเฮอร์ตี้เหมือนกันอย่าลืมเม้นมาด้วยนะแล้วก็อย่าลืมบอกเลยค่ะว่าละครของเขามีอะไรบ้างแล้วกันนะเพราะชอบมากตอนนี้กำลังคลั่งไคล้เมื่อก่อนนี้ชอบหวังอี้ป๋อกับจันจ้านนะคะแต่ก็ยังอยู่ในใจแม่ๆอยู่นะคะหวังอี้ป๋อกับจันจ้านยังไม่ไปไหนจ้ายังอยู่แต่ตอนนี้ขอติดตีมาก่อนติดตีแรงมาก